เฮ้ยคุณใส่เสื้อกลับด้านอยู่นะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงครับภาษาไทยใช้คำว่ากลับด้านไม่ว่าจะใส่กลับด้านหรือกลับตะเข็บตะเข็บใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษใช้คำที่ไม่เหมือนกันครับครูเคยได้ยินนักเรียนพูดว่า you are wearing your shirt the wrong way ประโยคนี้ไม่ผิดนะเจ้าของภาษาอังกฤษจะเข้าใจแน่นอนแต่คำที่เราใช้จริงๆสำหรับกลับตะเข็บคือ inside out เช่น you are wearing your shirt inside out หรือ your shirt is on inside out แล้วถ้าเป็นกลับด้านอย่างนี้เราจะใช้คำว่า backwards ตาม s นะ backwards เช่นMy shirt is on backwards. หรือ My hat is on backwards. แพ็คคู่ Native English Combo เป็น2ข้อสำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฝั่งพูดรวมไวยากรณ์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบฝึกหัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ line @ครู Kellen ครับ